ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KKF on Tour และใน EP นี้เป็น EP แรกเราได้มาอยู่ที่เกาะแรดอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้วิถีชีวิตการประมงพื้นบ้านและในวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนั่นก็คือคุณภูวนาถแก้วอ่อนผู้ใหญ่บ้านประจำเกาะแรดที่จะมาให้ข้อมูลและความรู้ในวันนี้เดี๋ยวเราไปหาท่านกันครับสวัสดีครับพ่อผู้ใหญ่ช่วยแนะนำประวัติและความเป็นมาของเกาะแรดให้ฟังหน่อยครับครับประวัติของชุมชนบ้านเกาะแรดตั้งแต่เดิมก็ได้มีคนจีนไหหลำอพยพมาจากเกาะไหหลำโดยการล่องเรือสำเภาแล้วก็มาถึงเกาะนี้ก็เห็นว่าทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะสร้างหลักปักฐานก็เลยเข้ามาพักอยู่อาศัยจนถึงปัจจุบันรุ่นหลังนี้ครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะแรดเนี่ยครับเขาทำอาชีพอะไรกันบ้างครับก็ของเราจะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพประมงเมื่อก่อนที่บรรพบุรุษแรกเข้ามานี้ก็ทำอาชีพประมงทั้งหมดเลยแต่ณปัจจุบันนี้ก็ในชุมชนก็เริ่มเจริญขึ้นเริ่มมีสะพานแล้วก็นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาก็ได้ทำในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเป็นอาชีพเสริมครับส่วนมากชาวประมงใช้วิธีแบบไหนในการจับปลาครับของชุมชนเกาะแรดของเราเนี่ยเป็นประมงพื้นบ้านทั้งหมดครับเป็นเรือหางยาวเป็นเรือเล็กชาวบ้านส่วนใหญ่แล้วก็ยังเป็นอวนปูแล้วก็ยังมีอวนปลาบ้างครับปัจจุบันนี้มีอวนสำเร็จรูปใช้งานแล้วแต่ชาวบ้านบางหลังเนี่ยยังมีการสารอ้วนเองอยู่เป็นเพราะอะไรครับอวนที่ชาวบ้านซื้อมาก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอวนที่ต้องเอามาเย็บมาใส่กัวหรือว่าใส่ทุ่นกันเองเพราะว่ามันเป็นสูตรของชุมชนบ้านเราตั้งแต่บรรพบุรุษถ่ายทอดกันมามันจะชาวบ้านความรู้สึกว่ามันจะติดกุ้งหรือว่าติดปลาดีกว่าที่เราซื้อสำเร็จมามันเป็นสูตรเฉพาะของชุมชนแล้วมีเทคนิคการเลือกใช้อวนไหมครับก็มีเหมือนกันครับมันแล้วแต่ว่าแต่ละลำที่เขาใช้อวนเนี่ยครับเหมือนกับว่าถ้าว่าเขาลอยกุ้งแสมกุ้งแสมมันตัวเล็กกว่าก็ใช้อวนขนาดตา3.8 เซนหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นกุ้งแชบ๊วยก็ใช้4.2 เซนหรือว่า4 เซนเนี่ยมันแล้วแต่ขนาดที่เขาใช้ไปจับเขาหวังจะได้กุ้งอะไรเนี่ยของแต่ละลำครับตอนเดินเข้ามาผมเห็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารแปรรูปนะครับอันนี้เป็นของเกาะแรดที่ทำเองเลยหรือเปล่าครับของชุมชนบ้านเราในเรื่องของอาหารแปรรูปนี้เราทำอยู่แล้วเพื่อว่าขายนักท่องเที่ยวที่มาจากข้างนอกหรือว่าขายผู้คนจากต่างถิ่นนี่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วครับแต่ว่าในส่วนของกุ้งถ้าเราขายไม่หมดถ้าเราขายนักท่องเที่ยวหรือขายในชุมชนขายร้านอาหารในชุมชนไม่หมดเราก็ส่งแพนอกจากจะทำการประมงแบบพื้นบ้านแล้วเนี่ยยังมีการทำธนาคารปูม้าด้วยใช่ไหมครับในส่วนของธนาคารปูม้าเนี่ยเราได้รวมตัวกันของชุมชนเพื่อที่จะฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลก็เลยทำคิดว่าทำธนาคารปูม้าแล้วเราก็ได้ทำกันมาประมาณ3 ปีแล้วในเรื่องของธนาคารปูม้าและก็ทำธนาคารหมึกด้วยในส่วนตรงนี้ผมว่ามันเป็นการช่วยได้เยอะในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ช่วยเพิ่มทรัพยากรทางทะเลได้ทำให้ชาวประมงหรือว่าชาวบ้านมีอาชีพประมงที่ยั่งยืนแล้วก็สืบทอดกันต่อได้จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานถ้าพูดถึงเรื่องการทำประมงพื้นบ้านแล้วเนี่ยน่าสนใจมากยังไงวันนี้ผมขอ
ไปลงเรือดูให้เห็นกับตาหน่อยนะครับพ่อผู้ใหญ่ครับครับหลังจากที่เราทำการลงเรือนะครับตอนนี้ก็แล่นเรือออกมาอยู่กลางทะเลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูชาวประมงนะครับเรือลำแรกที่กำลังลงอวนกันอยู่ปูอวนกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันลำนี้ก็จะเป็นอวนกั้งนะครับจากการถามข้อมูลมาจากพี่ที่พาเรามานะครับก็กำลังกู้กันอยู่สำหรับเรือลำแรกที่พามาดูนะครับก็ยังได้ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูเรือลำต่อไปกันครับที่ทำอวนกุ้งนะครับตอนนี้ก็กำลังทำการกู้อวนขึ้นมาอยู่แต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปถ่ายใกล้ๆได้นะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่มรสุมเข้านะครับทำให้คลื่นในทะเลเนี่ยมีความสูงนะครับก็เลยเข้าใกล้ไม่ได้นะครับเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นนะครับประเภทของอวนที่ชาวประมงใช้ลงอวนกันเนี่ยก็จะเป็นอวน3ชั้นนะครับหรือที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าอวนกุ้งนะครับสำหรับเรือลำนี้นะครับก็ได้กุ้งได้ปลามาจำนวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะขอตามพี่เขาเนี่ยไปดูบนฝั่งนะครับระหว่างนี้เราจะทำการนั่งเรือนะครับดูเรือลำอื่นไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางนะครับที่เรากำลังจะกลับขึ้นฝั่งพี่บางบอกว่าที่นี่มีปลาโลมานะครับประจำอยู่ที่เกาะแรดเดี๋ยวพี่บางจะพาเราไปดูนะครับก็มาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้เจอเหล่าน้องๆหรือเปล่านะครับปกติแล้วเนี่ยน้องๆโลมาเขาจะออกมาให้ชาวนักท่องเที่ยวได้เห็นกันเป็นประจำนะครับแต่วันนี้เราไม่เจอน้องสงสัยว่าเราน่าจะไม่มีบุญเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาภาพความน่ารักของน้องๆมาขึ้นแทนแล้วกัน
หลังจากที่เราไปดูนะครับวิธีการลงอวนกันมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการกู้อวนนะครับการแกะอวนตรงนี้พี่เขาก็ยังกองไว้อยู่ยังไม่แกะนะครับตอนนี้นะครับพี่เขาก็กำลังทำการกู้อวนนะครับพี่เขาก็ได้กู้ไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่กู้ไปแล้วเนี่ยเขาจะโยนลงในน้ำนะครับเพื่อเป็นการล้างนะครับเศษอะไรต่างๆที่ติดมากับอวนแล้วก็การกู้อวนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอันไหนที่ไม่สามารถเอาออกได้เป็นวัตถุที่แข็งพี่เขาก็จะเอาค้อนทุบออกเลยนะครับอย่างเช่นพวกเปลือกหอยอะไรแบบนี้นะครับอวนที่พี่เขาใช้นะครับก็จะเป็นอวน3ชั้นนะครับที่เราไปดูพี่เขาลงอวนกันมาในทะเลนะครับก็คืออวน3ชั้นอวนกุ้งนะครับเดี๋ยวไปเอากุ้งที่พี่เขาจับได้มาให้ดูดีกว่าว่าตัวจะใหญ่ขนาดไหนนะครับอันนี้คือกุ้งลายเสือใช่ไหมครับแชบวยแชบวยแทบวยตัวใหญ่มากดูมือผมมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ตัวใหญ่มากครับตัวเล็กกว่าใหญ่ผายนี่ใหญ่เยอะอยู่อันนี้ปลาอะไรครับปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาปลาตรวดปลาลิ้นหมาลูกตาก็อยู่ข้างบนเป็นคู่กันปลาทูนี่ปลาทูนะครับผมเห็นแล้วผมอยากกินมากเลยเนี่ยเยอะมากนี่เป็นกุ้งอีกแบบแล้วเนี่ยนี่กุ้งแสมดูได้เยอะนี่ขันคอใช่ไหมมาเล่งเพนแล้วทีนี้อุ้ยนี่ก็ประมาณพันกว่าบาครับวันนี้เราก็มีของขอบคุณนะครับพี่ๆชาวประมงที่เมื่อเช้านะครับพาเราไปดูปลามานะครับก็เป็นของเล็กๆน้อยๆจากขอนแก่นแหอวนนะครับพี่ครับขอบคุณมากครับแล้วก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับเอาละครับวันนี้เราก็ได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตนะครับของชุมชนเกาะแรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของการลงอวนนะครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้เป็นเกียรติมากๆนั่นก็คือท่านผู้ใหญ่ภูมินาถแก้วอดขอขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับต่อไปเดี๋ยวเราจะลองไปที่มหันที่นี่กันดูว่าอะไรอร่อยที่นี่อะไรอร่อยครับก็เป็นอาหารทะเลสดๆที่ได้มาจากเรือประมงพื้นบ้านของเราทุกวันแล้วก็ยังมีอาหารพื้นถิ่นที่ว่าถ่ายทอดมาจากคนจีนไหลำที่ว่าชุมชนอื่นไม่มีเนี่ยครับในเรื่องของอาหารโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปชิมกันครับครับหลังจากวันนี้นะครับที่เราไปทำกิจกรรมต่างๆมาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะอิ่มหนำสำราญนะครับนั่นก็คือช่วงเวลาของการกินข้าวนั่นเองแต่ว่าเสียงอาจจะรบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากเชิญกล้องไปดูครับทางร้านไม่มีคนเลยมีแค่เราในตอนนี้นะครับฝนตกหนักมากอ่ะมากินกันดีกว่าอ่ะมาเริ่มที่เมนูแรกเมนูนี้ชื่อว่าหมึกหวานนะครับก็จะเป็นหมึกกล้วยตัวเล็กๆเนาะอันนี้เอาน้ำหน่อยเมนูแรกหมึกหวานขอน้ำหน่อยกรอบนุ่มไม่คาวหอมตะไคร้รสหวานรสเค็ม
มันอร่อยครับเมนูนี้อร่อยอีกคำหนึ่งอร่อยชอบปากไม่กินแล้วครับคืออิ่มแล้วว่าต่อมาก็เป็นต้มส้มไหหลำนะครับเป็นเมนูของคนจีนก็เป็นเมนูสืบทอดกันมากว่า200ปีแล้วเรามาชิมกันถ้าขอรสเลยมันก็สดอยู่แล้วนะแต่เรื่องของรสชาติจะออกรสชาติเปรี้ยวนิดๆ นะครับมันเป็นเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวที่อร่อยอ่ะรสไม่ได้จัดมากเป็นรสเบาๆค่อนไปทางเบาแล้วก็ซ้ำครับกินได้เรื่อยๆอร่อยดีชิมเยอะก็อิ่มเหมือนกันนะต่อมาเป็นเมนูนะครับเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านอาหารโรงเตียมนะครับเป็นเมนูแนะนำของเกาะแรดเลยนั่นก็คือหมูเน่านะครับดูความนุ่มของมันนุ่มมากผมขอกินหนังแล้วกันนะหน้ามาแล้วเป็นหนังหมูเราขอกินเปล่าๆก่อนหนังหมูคอลลาเจนไขมันล้วนๆมันละลายมันแตกกระจายพูดถึงรสชาตินะครับรสชาติจะเป็นคล้ายกับพะโล้แล้วรสเค็มรสหวานรสมันเลยแต่ตัวหมูเน่าเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวที่ตัดออกมานะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันตัดออกมาจากอะไรแต่ไอ้รสเปรี้ยวตัวนี้มันทำให้เราตัดเลี่ยนได้นะครับอร่อยดีแล้วก็เขามีอันนี้มาให้ด้วยนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้ก็จะออกเผ็ดๆเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนแล้วมาเจอกันใหม่เอาละครับสำหรับวันนี้ก็เราได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตต่างๆของชาวประมงนะครับแล้วก็มาได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านของเกาะแรดนะครับก็มีอะไรหลายอย่างนะครับให้ความรู้อะไรต่างๆมากมายครับเรื่องของการลงเรือนะครับไปดูอวนจับปลาจับกุ้งอะไรต่างๆนะครับแต่เสียดายวันนี้คลื่นสูงมรสุมเข้านะครับก็เลยไม่ได้ภาพบรรยากาศสวยๆแบบจับปลาเยอะๆมาให้นะครับก็สำหรับชิปเกาะแรดนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ KKF ได้ที่เพจ Facebook KKF Thailand อยากจะให้เราไปที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกมากันที่ใต้ด้านล่างชิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ